มอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีมาค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงแรกของรายการของเรากับช่วงหมอคุยข่าวนะคะซึ่งช่วงนี้สนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีมาค่ะช่วงหมอคุยข่าวของเรานะคะไปกันที่ออสเตรเลียคุณหมอขาเป็นเรื่องราวของการค้นพบโดยนักชีวเคมีของออสเตรเลียเขาบอกว่าเขาจะใช้พิษของแมงมุมดำหรือว่าแมงมุมมรณะนะคะเป็นแมงมุมพันหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดหรือว่าสโตรกให้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น wow. ไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมดำหรือแมงมุมมรณะตัวนี้กันก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าเราโดนมันกัดเราอาจจะเสียชีวิตได้ภายใน15นาทีแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขากลับไปค้นพบว่าไอ้พิษของเจ้าแมงมุมชนิดนี้เนี่ยนะคะมันจะเอามาทำยาป้องกันสมองถูกทำลายและสามารถช่วยผู้ป่วยที่เป็นสโตรกได้แต่จะต้องใช้ภายใน8ชั่วโมงหลังจากเกิดอาการสโตรกแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งใหม่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำการศึกษาต่อยอดกันต่อไปก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องมาศึกษาต่อยอดกับข่าวนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าสโตรกที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรและอาการมันเป็นยังไงแล้วมันรุนแรงแค่ไหนคะคุณหมอคะจริงๆสโตรกเนี่ยเป็นอุบัติการณ์ที่เจอบ่อยสมองคนเราเนี่ยยังไงจริงๆแล้วทำงานโดยอาศัยน้ำตาลกลูโคสไปสร้างพลังงานกับอีกอันที่สำคัญคือออกซิเจนซึ่งถามว่าออกซิเจนมาจากไหนออกซิเจนมากับหลอดเลือดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรก็ตามไปทำให้เลือดไปไม่ถึงขาดออกซิเจนมันก็เลยเกิดทำให้มีการตายของเซลล์สมองค่ะก็ทำให้เกิดภาวะสโตรกนี่เองถามว่าอะไรบ้างที่สามารถทำให้เกิดภาวะเหล่านี้ได้หลอดเลือดแตกติดตันแตกติดตันใช่คือสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้มันไม่มีเลือดไปเลี้ยงส่วนของสมองแล้วทำให้มีการตายของเนื้อสมองถามว่าอาการเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นอะไรบ้างมันขึ้นกับว่าไปกดที่ไหนตรงไหนที่มันขาดเลือดตรงไหนที่มันถูกกดเบียดไปมันก็จะเกิดความผิดปกติตามมาซึ่งอาการมันจะเยอะมากอย่างเช่นบางคนอาจจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกบางคนมีอาการอ่อนแรงที่หน้าอย่างเช่นอยู่ๆก็จะมีปากเบี้ยวพูดไม่ชัดหรือบางทีก็ตาปิดไม่สนิทหรือมีอาการชาที่ใบหน้าอยู่ๆก็มีปัญหาเรื่องของตามองไม่เห็นหรือพูดไม่ออกหรือบางทีแบบฟังไม่เข้าใจพูดลำบากพูดไม่ได้หรือมองไปปุ๊บมองเห็นภาพซ้อนหรือบางคนก็อาจจะมาด้วยการปวดศีรษะบางคนก็ไม่รู้สึกตัวภาวะที่สมองขาดเลือดบางทีมันเป็นชั่วขณะซึ่งเขามีชื่อเรียกสั้นๆว่า TIA อาการก็จะคล้ายๆกับกลุ่มคนไข้ที่หมอพูดเมื่อกี้แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นแล้วหายใน24ชั่วโมงหายได้เองในกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาจะพบว่าแม้กระทั่งเกิดในระยะเวลาไม่นานแต่มันเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญค่ะเพราะเขาพบว่าในพวกนี้เนี่ยภายใน48ชั่วโมงเนี่ย 5% คุณอาจจะมีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตซ้ำอีกและในเวลา3เดือนคุณอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นซ้ำได้อีกถึง 10%ซึ่งถ้าเรามีสัญญาณเตือนแบบนี้เราควรจะรีบไปพบแพทย์ก่อนใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วสาเหตุควรจะรีบไปพบแพทย์ที่มันทำให้แบบเส้นเลือดเราตีบแล้วจะนำไปสู่ภาวะเยอะหลายสาเหตุจริงๆแล้วมาจากสุขภาพเรานี่แหละแต่มันก็มีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นอีกอย่างเช่นอายุมากขึ้นอายุมากขึ้นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเชื้อชาติบางเชื้อชาติพันธุกรรมบางอย่างก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแต่ว่าที่สำคัญก็คือในกลุ่มคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงภาวะอีกอันที่หลอดเลือดไม่ดีคือโรคฮิตมากเบาหวานเนี่ยหลอดเลือดมีปัญหาพอหลอดเลือดมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยไม่ดีหรือถ้าบวกกับภาวะที่มีไขมันสูงแล้วถ้าแถมเบาหวานไม่พอคุณสูบบุหรี่เพิ่มไปอีกเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปใหญ่เพิ่มการทำลายหลอดเลือดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นคุณจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยมากถึง2เท่าหรืออ้วนคือกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่ต้องพูดถึงการใช้ยาเสพติดยากระตุ้นอะไรไม่ต้องพูดถึงมันเห็นชัดๆ
เราจะมีวิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากอาการนี้มั้ยคะคุณหมออาหารอันดับแรกอาหารออกกำลังกายนี่แหละแนนควรจะทานแบบผักผลไม้เพิ่มขึ้นทานไขมันดีทานอาหารที่มีไฟเบอร์ลดอาหารเค็มไอไขมันแปลงหรืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยไม่ควรทานขอให้มีแอคทิวิตี้ทุกวันอย่าแบบนั่งนอนให้ทำงานอ่ะเป็นคนแอคทีฟแล้วก็พยายามตรวจวัดความดันตัวเองตลอดถ้าสูบบุหรี่อยู่ต้องหยุดถ้าดื่มแอลกอฮอล์ต้องหยุดสมมติถ้าเป็นแล้วรีบหาแพทย์ทันทีระยะเฉียบพลันนี้ยังช่วยได้สามารถจะให้ทุกอย่างมันกลับมาได้โอกาสที่จะเป็นถาวรก็น้อยไม่เกิน4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงครึ่งไม่เกินต้องรีบรักษา คุณหมอก็อาจจะให้พวกยาพวกต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านการเกล็ดเลือดแล้วสรุปถ้าเกิดว่ามีอาการอ่อนแรงแล้วก็อาจจะต้องใช้การทำกายภาพบำบัดเข้ามาช่วยได้ก็คือรีบสังเกตตัวเองสังเกตตัวเองถ้ามีอาการเตือนอย่างที่คุณหมอบอกไปรีบพบแพทย์ทันทียิ่งเร็วยิ่งดีอ่ะยังไงก็ฝากเอาไว้จะได้ไปคอยดูแลตัวเองให้เราห่างไกลแล้วก็ไม่เข้าไปเฉียดกับอาการสโตรกนี้นะคะผ่านไปแล้วช่วงแรกของเราค่ะแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องที่น่าสนใจยิ่งกว่าเพราะว่าคนยุคนี้เข้ากับหัวข้อวันนี้เลือกเกินค่ะคุณหมอคะเรื่องของคนนอนน้อยค่ะคุณเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันตอนนี้พักสักครู่ค่ะ